เรามาที่เรื่องของทางปตท.กันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ค่ะปตท.เขาก็เดินหน้านะคะตามแผนให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือว่าหับการค้า LNG ในภูมิภาคนี้นะคะเพื่อความมั่นคงแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะโดยปตท.นะคะได้จัดงานค่ะงาน Future Energy และ Mobility Asia นะคะหรือว่างานประชุมด้านพลังงานและยานยนต์พลังงานสะอาดปตท.และปตท.สผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนะคะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคมที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะนายอรรถพลเลิกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าปตท.ได้เดินหน้าลงทุนรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่โลกมุ่งสู่ลดใช้ฟอสซิลตามแผนลดภาวะโลกร้อนซึ่งมีการลงทุนทั้งยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ครบวงจรค่ะซึ่งกลุ่มปตท.ทั้งปตท.สผ.ไทยออยล์ GC และ GPSC พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชนได้จัดตั้งกลุ่มความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CCUS Consortium นะคะช่วยลดปัญหาการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 ค่ะในกิจกรรมต่างๆนับเป็นก้าวสำคัญพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนิวทรัลิตี้และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero นะคะยกระดับการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอย่างไรก็ตามช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก๊าซธรรมชาติจะเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญค่ะเนื่องจากเป็นฟอสซิลที่สะอาดที่สุดเมื่อเทียบกับถ่านหินและน้ำมันปตท.จึงได้ลงทุนวางรากฐานการสร้างสถานีรับส่งก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ทั้งคลังมาบตาพุธและหนองแฟบโดยจะสามารถรับ LNG ได้ราว19ล้านตันต่อปีนะคะและพร้อมจะเป็นหับนำเข้าและส่งออกไปสู่ภูมิภาคนี้มีเป้าหมายค้าขาย LNG 9ล้านตันต่อปีในปี2573ค่ะมันก๊าซเนี่ยก๊าซธรรมชาติถือว่าเป็นฟอสซิลที่สะอาดที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยยังมีอนาคตและยังใช้อีกยาวนานนะถือว่าเป็นพลังงานช่วงเปลี่ยนผ่านนะเพราะนั้นปตท.เองก็ตั้งเป้าที่จะให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า LNG Hub เพราะว่าเรามีความต้องการใช้ที่สูงต่อปีอันที่1อันที่2 เรามีตัวท่ารับมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่พร้อมนะครับปตท.เองมีการตั้งเป้าที่จะมีการซื้อขายตัว LNG เนี่ยภายในปี2030เนี่ยให้ได้9ล้านตันต่อปีนะครับซึ่งก็จะไม่ใช่เป็นการแค่นำเข้า LNG มาใช้ในบ้านเราแต่จะเป็นการซื้อมาขายไปด้วยเป็นการเทรดด้วย